การเกิดการดับนี่เป็นสัจจะของโลกนะอริยสัจ4นั่นเองสมุทัยกับนิโรธนี่เรื่องสำคัญเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในสังสารวัฏเลยนะในการเดินทางท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายไปในภพต่างๆคติ5เนี่ยนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดา5คติเนี่ยพวกเราเคยเกิดมาหมดพระพุทธเจ้าบอกนะเคยเป็นสัตว์นรกเคยเป็นเดรัจฉานเคยเป็นเปรตวิสัยเคยเป็นมนุษย์เคยเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่พวกเราเคยเป็นมนุษย์เนี่ยทั้งรวยทั้งจนที่สุดเราก็เคยเป็นพิการคนรวยแล้วเนี่ยไม่ใช่รวยครั้งเดียวนะรวยมหาศาลแล้วตลอดกาลยาวนานด้วย